คือกาชาดก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินก็มาจากการบริจาคของประชาชนนะครับเราก็ทำงานเพื่อจะรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่ได้ทำภารกิจถึงแม้เป็นภารกิจที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่มันก็มีความรู้สึกภูมิใจว่าเราสามารถที่จะได้สานงานต่อแล้วก็ทำให้ประชาชนที่เขาบริจาคทุกๆบาททุกสตางค์ให้กับเราเนี่ยเราได้ทำงานตรงนี้ได้เป็นการตอบแทนในทุกน้ำใจของทุกท่านที่ได้ให้กับเรานะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื้นตันว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยได้รับการต้อนรับจากคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีทุกคนก็รอคอยการกลับมาในแต่ละครั้งรู้สึกภูมิใจถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้มีอะไรมาให้หรือว่าจะมีอะไรพิเศษให้แต่ว่าตรงนี้แค่คนไข้มีรอยยิ้มให้มีความขอบคุณให้หรือแม้กระทั่งมาเข้าร่วมการรักษาก็ถือว่าเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2498เรือยนต์นาวาเวชภาได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทอู่เรือกรุงเทพจำกัดต่อเรือยนต์นี้ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับใช้เป็นพาหนะในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเป็นศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งน้ำทั้งในยามปกติและในยามเกิดอุทกภัยเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากโดยไม่คิดมูลค่าใดๆในการรักษาเรือเวชภาได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำเรือร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยในแต่ละครั้งเพื่อทำการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์บริการด้านทันตกรรมขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันและให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโภชนาการการป้องกันโรคการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและผู้ใกล้ชิดรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัดในการแจ้งข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ารับบริการในอดีตบนเรือเวชภายังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ยังคงตราตรำทำหน้าที่ของแพทย์ผู้เสียสละแม้จะอยู่ในวัยหลังเกษียณอายุการทำงานแล้วก็ตามนั่นคือนายแพทย์สหัสอรุณเวชหรือที่ชาวบ้านให้สมญานามท่านว่าหมอเทวดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ในการฝังเข็มแบบประยุกต์ผู้ที่ชาวบ้านกล่าวขานหากท่านได้ทำการรักษาแล้วอาการจะดีขึ้นทันตาเห็นจนชาวบ้านทางใกล้ไกลที่อาศัยอยู่ตามแถบลุ่มแม่น้ำมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายนายแพทย์สหัสอรุณเวชได้ปูทางศาสตร์แห่งการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มแบบประยุกต์สู่ลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นจวบจนถึงปัจจุบันครั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจึงมีการปรับเปลี่ยนจากการให้บริการฝังเข็มบนเรือย้ายขึ้นมาให้บริการบนฝั่งแทนและการให้บริการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดบริการหนึ่งคือการตรวจรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์เรายังมีให้บริการการฝังเข็มโดยที่มีอาจารย์นายแพทย์สหัสอรุณเวชนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็มาศึกษาด้านฝังเข็มแล้วก็ฝังเข็มประยุกต์แล้วหลังจากที่ได้มารักษาคนที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็ได้รับการแบบตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ที่อยากจะให้มีบริการแบบอย่างต่อเนื่องเขาก็ยกสถานที่นี้ให้เรามาปฏิบัติงานโดยเราก็เลยตั้งชื่อโครงการตามนั้นก็คือหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชภาเฉลิมพระเกียรติเราอาจจะให้บริการเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบเดือนละครั้งมีบางช่วงเนี่ยก็อาจจะ3เดือนครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะให้บริการแบบเดือนละครั้งโดยทุกครั้งเนี่ยเราจะออกกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการกับทันตกรรมแก่ประชาชนที่อยู่ในละแวกอ่างทองด้วยแล้วก็ในช่วงประมาณ 4-5 ปีช่วงนี้ค่ะเรามีแพทย์ที่จบเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาเราก็ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขาร่วมด้วยโดยมีเป้าหมายว่าเราเนี่ยอยากจะลดการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จำเป็นของชาวบ้านผลในระยะที่เราเห็นทันทีนะคะหลังจากที่เราฝังเข็มไปเนี่ยเราเอาเข็มออกเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกแบบเบาสบายตัวขึ้นอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันดีขึ้นบางคนเนี่ยเราฟอลล์อัพทุกเดือนก็จะเป็นคนไข้ที่มาฝังเข็มประจำนะคะเขาก็จะบอกว่าอาการเขาอะค่อยๆดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเกินความจำเป็นนะคะจะมีคนไข้บางกลุ่มเช่นบางคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาฝังเข็มเพื่อลดกล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะมีอาการพัฒนาที่ดีขึ้น
ปัจจุบันศูนย์สภากาชาดไทยเวชภาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ่างทองยังมีหน่วยแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมาให้บริการแก่ประชาชนในทุกเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมการรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางการรักษานอกเหนือจากการรักษาแบบฝังเข็มมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อก็คือจะมีเรื่องของความเป็นโรคกระดูกเสื่อมเป็นทางผิวที่กล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วพอเกิดภาวะกระดูกเสื่อมก็จะมีทางผิวเกิดขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่มาที่มักจะมีปัญหาเรื่องที่มีกล้ามเนื้อที่เป็นทางผิวก็เลยจะมีการฉีดยาซึ่งยานี้เป็นยาสลายทางผิวซึ่งฉีดแล้วเนี่ยก็ทำให้คนไข้อาการปวดทุเลาลงแล้วก็สลายทางผิวไปในตัวซึ่งในระยะยาวเนี่ยคนไข้ก็จะดีขึ้นนอกจากจะช่วยลดปวดแล้วยังจะทำเพื่อให้คนไข้เนี่ยการปวดระยะยาวไข้ก็จะดีขึ้นด้วยแล้วกลับไปคนไข้ก็สามารถไปยืดไปทำท่าตามที่เราสอนได้ปวดครับเดินไม่ได้พอฉีดไปแล้วดีมากๆเลยแล้วก็รักษาเขาก็ฟรียาก็ไม่ต้องเสียตังค์คุณหมอทุกคนก็ใจดีพูดจาเอาใจทุกอย่างไม่เจ้าคอกไม่อะไรบริการดีมากเลยครับตลอดระยะเวลากว่า63ปีที่เรือเวชภาได้ล่องลอยเหนือทุกผืนน้ำเพื่อภารกิจแห่งการให้ที่มอบให้แก่ประชาชนมาอย่างยาวนานใน19จังหวัดรวม153ครั้งและจะยังคงดำเนินงานตามความมุ่งมั่นในหลักการกาชาดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะคุณของพระเทพผมได้เดินอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับทุกพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ทุกองค์เลยครับดีทุกพระองค์เลยสมเด็จพระราชินีก็ขอให้ท่านอายุยืนนาน